วัสดีชาวมายาอธิรันครับก็สำหรับวันนี้นะผมมีอีกหนึ่งโปรดักต์จะมาพูดไม่ใช่อันบล็อกนะก็คือรีวิวให้ดูนะเป็นกระเป๋าจากทาง Decathlon นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ขายอุปกรณ์กีฬาหลากหลายประเภทนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด2รุ่นนะครับผมจะแยกเป็น2คลิปคลิปแรกจะเป็นคลิปที่เป็นกระเป๋าไซส์เล็กก่อนนับรุ่นเริ่มราคาถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวจะบอกราคาในตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราดูดีกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับรอแป๊บนึงนะครับก็เนี่ยเป็นกระเป๋าไซส์เล็กกระชับนะครับความจุ10ลิตรนะครับเป็นแบรนด์ Quasar นะครับมันอันน่าจะถูกนะก็อันนี้เป็นสีเขียวนะที่ได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะครับกระเป๋ามันไม่มีเลยรีวิวเยอะหรอกนะแต่ตัวนี้เป็นกระเป๋าไซส์เล็กนะครับก็เมื่อสะพายแล้วจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากก็10ลิตรจะเน้นเป็นทางยาวมากกว่านะครับก็สำหรับคนที่พกพาแบบเดินเขาแค่วันเดียวหรือครึ่งวันนะครับก็พกอุปกรณ์ไปในนี้ได้นะครับเป็นไซส์เล็กนั่นเองช่องเก็บสัมภาระนะครับจะมีอันแรกนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีพื้นที่เก็บด้านในนี้ก็ใส่พวก power bank ได้นะครับหรือว่าจะใส่พวกกระติกน้ำใส่ของจิตปาถะหรือยารักษาโรคก็สามารถใส่ในช่องนี้ได้นะเป็นช่องเล็กส่วนจะมีช่องนึงนะเป็นช่องใหญ่นะครับก็มีซิปขนาดใหญ่นะตรงนี้คือตรงเนี้ยมันกันน้ำด้วยนะคือกันถ้าฝนสาดมาจากฝั่งด้านหน้ากระเป๋านะครับก็จะมีตัวกันน้ำด้านหน้าตรงนี้นะครับส่วนช่องนับในการใส่สัมภาระก็จะมีช่องใหญ่อันนี้นะครับก็สามารถใส่พวกมาม่าได้นะหรือว่าเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยพับแล้วก็อัดยัดเข้าไปข้างในได้นะครับแล้วก็จะมีช่องสัมภาระเล็กๆอยู่ตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะครับไม่ใหญ่มากก็เสียบพวกปากกาหรือพวกแท่งอะไรก็ได้นะครับเสียบด้านในตรงนี้ได้นะครับคือตรงนี้มันกันน้ำนะครับแต่ด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะมันจะมีเป็นยางกันน้ำนะครับเคลือบมากับตัวผ้านะครับก็กันน้ำได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบจุ่มน้ำหรือว่าคือถ้าฝนตกหนักๆก็น่าจะซึมเหมือนกันนะแต่เราก็คงไม่โชคร้ายเจออะไรขนาดนั้นนะครับน้ำหนักเบามากนะครับไม่น่าจะถึง2กรัม 2-3 กรัมไม่ใช่เด็ก2มีประมาณไม่ถึง10กรัมอ่ะนะครับสายสะพายเนาะก็เป็นสายเป็นผ้าไนลอนอย่างดีนะครับไม่ขาดง่ายแล้วก็ร้อยตะเข็บเย็บต่างๆผมถือว่าคุณภาพงานก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีที่ถือตรงนี้ด้วยนะครับสายตรงนี้สามารถปรับดึงรัดเข้ารัดออกได้นะครับก็งานถือว่าโอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็จะมีสายสำหรับบางคนที่ไปเดินป่านะสมมุติกระเป๋ามันหนักจริงๆอ่ะจริงๆมันไม่คงไม่หนักอะไรมากกว่านี้ละนะก็จะเป็นตัวเวลาเราสะพายแล้วก็คล้องติดกันตรงนี้นะครับประมาณนี้นะตรงนี้ที่สีที่ผมเห็นมานะครับก็มีสีเขียวอย่างนี้เป็นเขียวแบบถ้าคนปั่นยาเขาจะเรียกเขียวเป็นชีนะครับแล้วก็มีสีเงินสีดำสีส้มสีแดงนะครับประมาณนี้ราคา99บาทนะครับณปัจจุบันนี้99บาทราคาที่ผมไปดูหน้าร้านด้วยนะครับแต่ตัวนี้ฟรีนะครับก็อาจจะแจกในรายการนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอคุยกับทาง Decathlon ก่อนโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวกระเป๋า Quasar นะครับขนาด10ลิตรก็ทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับThank you.